ประวัติเมฆวินัยไกลบุตรพระเอกร้อยล้านคนแรกของไทย เมฆวินัยไกลบุตรหรือหัตถสนัยไกลบุตรนะครับเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายน2512ที่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับโดยเมฆเคยเป็นบอยในโรงแรมนะฮะจนกระทั่งเข้ามาทํางานในกรุงเทพและไปเดินที่มาบุญครองนะครับก็มีโมเดลลิ่งพามาเทสหน้ากล้องจึงทําให้พี่เมฆฮะรเริ่มเข้าวงการบันเทิงเต็มตัวจากการเป็นนายแบบถ่ายโฆษณานและเล่นมิวสิกวิดีโอในช่วงปี2535ถึง2537นะครับจากนั้นพี่เมฆก็หันมาจับงานละครและภาพยนตร์ราว4ี่้าเรื่อง เช่นหอบรักมาโมป่าผู้ชายหัวใจไม่พายเรือจนมีชื่อเสียงแต่ผลงานที่ทําให้พี่เมฆวินัยกลายบุตรกลายเป็นที่รู้จักนั้นนะครับคือการแสดงภาพยนตร์เรื่องนางนาคที่พี่เมฆร,รับบทเป็นพี่มากประกอบคู่กับทรายเจริญปุระภายใต้การกํากับของอุ๋ยนนทรีนิมิบุตรและนางนาคจะเป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ปลูกกระแสนหนังไทยที่สอบสาวให้ตื่นขึ้นมานะครับพร้อมกับการเล่าเรื่องแบบใหม่จนทําให้นางนาคก,กลายเป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ทํารายได้มากกว่า100ล้านบาทและเพียงปีเดียวจากความสําเร็จของภาพยนตร์เรื่องนางนาคในปี 2,543นะครับพี่เมฆก็ยังได้ร่วมแสดงเป็นนายอินในหนังเรื่องบางละจันที่ทํารายได้ไปมากกว่า150ล้านและได้ถูกนําไปฉายในภาพยนตร์ต่างประเทศส่งผลให้วินัยได้รับฉายาพระเอกร้อยล้านในเวลาต่อมาและหลังจากนั้นพี่เมฆก็ยังคงรับทั้งงานละครงานภาพยนตร์เรื่อยมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสไปดไฮโซหักเหลี่ยมพระการเจ็ดพระการลูกผู้ชายไม้ตะพดอากีตาเพลิงพระนางประการังสีดํารวมถึงซีรีส์เรื่องเคว้งจากเน t f ฟ i ิกอีกด้วยปัจจุบันนะครับพี่เมฆสมรสกับ คุณเออ่อนชัญญานะฮะแล้มีลูก3คนคือน้องมาร์กน้องแม่มและน้องเมอร์ชขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com แลนะขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ